บังเลาะหรืออับดุลเลาะบูวานะครับได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีที่ยะลานะฮะเพื่อที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดยะลาอีกครั้งหนึ่งนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตที่2สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเขตเลือกตั้งที่2เนี่ยถือว่าเป็นเขตยากอีกเขตหนึ่งของจังหวัดยะลาครับเนื่องจากว่าบังเลาะต้องไปเจอกันกับสุกันโนมัทธาซึ่งเป็นน้องชายของอาจารย์วันนอวันมัวมัดนอมัทธาครับเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติสนามนี้เป็นสนามที่ยากนะครับคราวที่แล้วเนี่ยบังเลาะก็ลงสมัครรับเลือกตั้งมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับสุกันโนมัทธานะฮะแต่ว่าคราวที่แล้วคะแนนก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับในช่วงเวลากองการหาเสียงเพียงแค่40กว่าวันนะฮะคราวนี้ตัดสินใจลงอีกครั้งหนึ่งผมอยากจะให้ท่านผู้ชมไปรับชมว่าความมั่นใจของบังเลาะคราวนี้มากน้อยแค่ไหนกับช่วงเวลาในการที่มีเวลาในการเตรียมตัวหาเสียงเลือกตั้งพบปะพี่น้องประชาชนมากกว่าเดิมลงไปฟังดูฮะคือเจตนารมณ์ในการลงเลือกตั้งสมัครผู้แทนนะครับในครั้งนี้ก็มันเกิดจากแรงบันดาลใจที่ว่าผมในฐานะเป็นลูกชาวบ้านคนหนึ่งหลังจากที่ได้ทำงานได้มีการศึกษาแล้วก็ทำงานมาเป็นเวลาพอสมควรก็ได้มีความคิดที่ว่าอยากจะตอบแทนในบ้านเกิดนะครับโดยคิดว่าสิ่งที่เราจะช่วยได้กับชาวบ้านนะครับคือการได้เป็นผู้แทนเนี่ยซึ่งเป็นสื่อกลางอย่างหนึ่งนะครับในการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นหัวใจหลักนะครับเรื่องปากท้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาเป็นวัฏจักรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมตั้งใจในฐานะลูกชาวบ้านคนหนึ่งนะครับที่อาสารับใช้พี่น้องประชาชนในครั้งนี้ก็คือว่าการที่ชาวบ้านทุกคนเข้าถึงตัวกับผมได้ง่ายนะครับแล้วก็พูดง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับก็ไม่เฉพาะว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนโตอะไรคนชาวบ้านธรรมดาธรรมดาก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็พึ่งพาได้เสมอนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นอยู่แล้วมันช่วยชาวบ้านไม่ได้เลยคือนักการเมืองท้องถิ่นนี่นะครับเป็นที่มาของที่การช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยผมได้เห็นแล้วว่าการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่จำกัดนะครับในวงแคบๆนะครับแต่ปัญหาระดับท้องถิ่นมันก็แค่กับปัญหาระดับวงกว้างของในพื้นที่3จังหวัดก็ไม่ได้ต่างกันกับพื้นที่อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่อยู่ในบริหารในการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหานะครับของชาวบ้านที่ผ่านมาเป็นอย่างดีว่าชาวบ้านต้องการอะไรชาวบ้านมีปัญหาอะไรถ้าได้เป็นส.ส.ในครั้งนี้ก็สามารถที่จะเป็นสื่อกลางเพื่อที่จะนำพาให้ทางรัฐบาลได้ช่วยแก้ปัญหาได้ถูกจุดแล้วก็เก้าถูกที่คันนะครับการเลือกตั้งคราวที่แล้วบังเลาะได้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหมื่นกว่าคะแนนครับในช่วงเวลาของการหาเสียงเพียง40กว่าวันนะฮะคราวนี้มีเวลาเตรียมตัวถึง 2-3 ปีนะ 2-3 ปีแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่ทำอยู่แล้วก็เดินสายหาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนชุมชนต่างๆเท่าที่ฟังดูบังเลาะมีความมั่นใจมากกว่าเดิมเยอะเลยนะเพราะว่าจากการได้สัมผัสกับประชาชนได้สัมผัสกับผู้นำชุมชนต่างๆกระแสตอบรับเริ่มจะดีขึ้นมากกว่าเดิมและก็กระแสของพรรคประชาธิปัตย์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เริ่มจะดีขึ้นกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วครับ